สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุณฑิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยมาดูเรื่องราวของทางการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ซึ่งแน่นอนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็น่าจะผ่านกันไปฉลุยแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยล่ะค่ะที่น่าติดตามว่าหลังจากผ่านงบไปแล้วเนี่ยดูเหมือนมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่หลายคนก็รอดูกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะเอาเข้าครม.เมื่อไหร่เพราะเห็นนายกบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันอีกไม่รู้คุยอะไรกันนักกันหนานะคะเดี๋ยวจะคุยกันอีก 1-2 สัปดาห์ก็ยังไม่รู้ว่าแล้วท้ายที่สุดจะเคาะเลยไหมหรือว่าจะยังไงกับอีกหนึ่งกระแสที่มองว่างบผ่านแล้วเนี่ยก็ถ้าสมมุติเอาเงินดิจิทัลวอลเล็ตเข้าครม.ไม่ผ่านครม.ก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณเศรษฐาต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือยุบสภาซึ่งมีคนฟันธงแล้วว่าน่าจะยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่แล้วก็จะมีการไปยุบพรรคก้าวไกลในจังหวะนั้นซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็รอดูกันอยู่นะคะว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องที่กกต.ส่งยื่นยุบพรรคไปเลยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าศาลบอกว่าเอกสารยังไม่ชัดเจนให้กกต.ไปทำมาใหม่แล้วก็ค่อยส่งมาภายใน7วันในขณะที่มีอีกหนึ่งคำร้องนั่นก็คือเรื่องการล้มล้างการปกครองของเพื่อไทยปรากฏว่าศาลมติเอกฉันท์นะคะยกคำร้องโดยมองว่าอันนี้มันเป็นคำร้องกรณีที่คุณชัยเกษมอ่านแถลงการเกี่ยวกับเรื่องการแก้112ซึ่งศาลมองว่าคุณชัยเกษมไม่ใช่หัวหน้าพรรคไม่มีอำนาจอะไรประมาณนี้ก็เลยยกคำร้องไปอันนี้ยังไม่รวมกรณีการเปิดตัวทางการเมืองหรือไม่กับการที่บินไปเชียงใหม่รอบล่าสุดนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูริปฏิพันธ์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะครับผมเดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์ก่อนก็แล้วกันนะฮะเอาเหตุการณ์ที่เชียงใหม่กันก่อนเพราะว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วแต่ว่ารายการของเรายังไม่ได้พูดเลยคุณพเดชมองการปรากฏตัวของคุณทักษิณล่าสุดนี้ยังไงบ้างคะมันชัดเจนไม่ยิ่งกว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณทักษิณเนี่ยคือกลไกสำคัญที่สุดของการเมืองในวันนี้ มันชัดเจนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะเป็นอยู่ในเวทีหรือนอกเวทีเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้มันถือกำเนิดมาจากร่างของพรรคไทยรักไทยซึ่งคุณทักษิณมีอำนาจอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วง20ปีมาเนี่ยถ้าไม่ใช่มาเกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็มันถูกตั้งโดยคุณทักษิณทั้งนั้นนะครับเกือบหมดนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดอย่างคุณในอภิสิทธิ์เกิดขึ้นมามันก็มาจากเงาร่างบางส่วนของคุณทักษิณไปแยกออกไปส่งเสริมนะไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณเองคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งรักแล้ววันนี้เศรษฐา5คน5คนใน30คนที่ประเทศเรามีแล้วก็เป็น5คนในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีมันเกิดขึ้นจากคุณทักษิณทั้งนั้นแต่นี่ถามว่าทำไมถึงมีคุณทักษิณอยู่ตรงนี้เพราะเขามีประชาชนหนุนเขาอยู่จากน้อยไปมากสุดแล้วก็มาเป็นที่สองในวันนี้นะก็ประชาชนยังหนุนเขาอยู่ถ้ามีการเลือกตั้งมันก็เป็นเสร็จไม่ได้ว่ามีคุณทักษิณค่ะถ้ามันมีความจะจนวุ่นวายเกิดขึ้นมันก็ต่อเนื่องมาจากคุณทักษิณ เพราะเรากำลังพูดถึงการปกครองที่มีประชาชนเป็นส่วนร่วมเรายังเอาประชาชนออกจากการมีส่วนร่วมนี้ไม่ได้แล้วเราก็ยังไม่มีความคิดว่าที่จะไม่ให้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช่ไหมฮะ เพราะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีตัวบุคคลทางการเมืองยืนอยู่ตรงนี้ วันนี้มันก็คือคุณทักษิณแล้วถ้าถามว่าตอนคุณทักษิณไม่อยู่ขณะที่พรรคของคุณของประชาปัตย์กำลังมีอำนาจอยู่พรรคของนายกตู่ที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็มาสร้างรัฐบาลขึ้นมาใหม่มันก็ไปสร้างทักษิณสองขึ้นมาค่ะทักษิณสองก็คือคุณธนาธรแล้วก็ต่อมาเป็นคุณพิธา
นั่นก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่เคยหนุนคุณทักษิณอยู่จนข้ามไปข้ามหลักข้ามคะแนนครึ่งทางไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนใครก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นหรือขึ้นมาตรงนั้นเมื่อก่อนเรามีการต่อสู้ระหว่างเสื้อแดงเสื้อน้ำเงินเสื้อแดงเสื้อเหลืองใช่ค่ะใช่ไหม วันนี้ไม่มีน้ำเงินไม่มีเหลืองยังมีแดงอยู่แล้ววันนี้มันก็มีส้มเกิดขึ้นมาใช่ค่ะใช่ไหมมีส้มเกิดมาแปลว่าส้มก็กลายเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนคนเสื้อแดงในอดีตใช่ค่ะเติบโตขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการปกครองโดยข้าราชการที่มีทหารเป็นตัวหลักใช่ไหมฮะที่มีทหารเป็นตัวหลักสงครามนี้มันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยแต่เมื่อฝ่ายที่ข้าราชการเนี่ยฝ่ายที่มีกลุ่มข้าราชการหรือข้าการปกครองที่มีข้าราชการเป็นหลักเนี่ยหันกลับมาใช้คุณทักษิณโดยการเป็นตัวการประกอบร่างขึ้นมาใหม่ค่ะกลายเป็นรัฐบาลเพื่อไทยในวันนี้โดยมีโครงสร้างเก่าของฝั่งที่ข้าราชการทหารมาผสมด้วยมันก็เกิดสถานการณ์วันในวันนี้ขึ้นมาเพราะนั้นคุณทักษิณก็คือตัวหลักตัวตรงตัวจริงที่จะนำทัพเนี้ยออกไปสู้กับพรรคก้าวไกลแปลว่าวันนี้คุณทักษิณย้ายฝั่งไปแล้วใช่ไหมคะในหัวใจเขาจะย้ายไม่ย้ายไม่มีใครรู้แต่เพื่อความจำเป็นต้องกลับมาเมืองไทยทำให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาต้องกลับบ้านอ่ะอยากกลับบ้านเมื่อกลับมาก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละตอนนี้เราจะเป็นไขสื่อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แกล้งโง่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็วุ่นวายกันไม่รู้จบมันก็ต้องรู้วันนี้การเมืองเราเนี่ยมาอยู่ในบริบทไหนค่ะเป็นการต่อสู้ระหว่างก้าวหน้าสุดอย่างพรรคก้าวไกลก้าวหน้ากลางๆอย่างพรรคเพื่อไทยบวกกับกลุ่มที่ก้าวถอยหลังหรืออยู่ข้างหลังหรือกลุ่มเก่า อย่างพวกพรรคอนุรักษ์นิยมทั้งหลายนะมันก็อยู่แค่นี้แหละมันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างคน3กลุ่ม2กลุ่มเพียงแต่มันก็จัดไปจัดมานะเพราะว่าวันนี้ถ้าเผื่อยังให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามมันก็คือแพ้แล้วลาบคาบเลยแพ้แล้วอ่ะแต่นี่ด้วยกลไกที่ถูกสร้างขึ้นไว้ทำให้ฝ่ายร้อยลมยังมีอำนาจนอกเหนือการเลือกตั้งกำกับอยู่มันก็ทำให้เกิดกลุ่มก้อนตัวนี้ขึ้นมาก็จะเอากลุ่มก้อนตัวนี้จะไปเผชิญหน้ากับพรรคก้าวไกลยังไงเพื่อไม่ให้พรรคก้าวไกลเนี่ยก้าวข้ามเส้นแบ่งครึ่งหรือเมื่อไหร่เขาข้ามเส้นแบ่งครึ่งขึ้นมาก็จะมีการทำลายไปแบบที่พรรคเพื่อไทยเคยโดน มันก็อยู่กันตรงนี้มาอยู่กันวนไปวนมากันตรงนี้แหละมันจะไม่เปลี่ยนตอนนี้พูดคนที่เอามาเพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายมันก็อยู่กันมาตลอดเลยตรงนี้แต่อยู่กันมาตรงนี้ตลอดรู้เห็นชัดเจนเข้าใจทุกเรื่องแต่แกล้งโง่กันหมดเพื่อหนึ่งดำรงอาชีพตัวเองไว้เพื่อสองรักษากลุ่มผลประโยชน์ฝ่ายตัวเองให้ได้สามเพื่อดีเลย์หรือว่าเพื่อทำให้การก้าวเกิดใหม่ของคนรุ่นใหม่มันช้าลงก็อยู่กันแค่นี้เองนะสงครามวันนี้มันก็อยู่ตรงนี้ทุกคนรู้กระจายหมดทุกคนที่อยู่บนจอทุกคนเข้าใจหมดแต่แกล้งพูดในเรื่องที่ตัวเองไม่แกล้งทำเป็นไม่รู้ในเรื่องที่ตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจวันนี้ทุกคนก็รู้ว่าคุณทักษิณมาเนี่ยเข้ามาเพื่อจะขวางก้าวไกลไม่ให้ขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ในส่วนลึกคุณทักษิณจะคิดยังไงกับก้าวไกลนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าจะให้ทายใจคุณทักษิณเพราะวันนี้ก็พยายามที่จะคอมโพมัยในฐานะคนกลางให้ก้าวไกลอยู่ในกรอบของก้าวไกลนุรักษ์อยู่ในส่วนของนุรักษ์แล้วก็สร้างรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐบาลที่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็สร้างประชาธิปไตยไปด้วยกันใช่ไหมแค่นั้นเองเพราะวันนี้มันมีสองอย่างนั่นที่จะขวางก้าวไกลกับทักษิณได้ในเรื่องอำนาจรัฐก็คือการปฏิวัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่แต่ซึ่งคุณเผด็จคิดว่าเขาจะยังเลือกช้อยนี้เหรอฮะหรือเขาไม่น่าเลือกช้อยนี้ไปเนี่ยมันก็จำนำไปสู่ความวุ่นวาย
พราะว่าเราอยู่ตรงนี้มาแล้ว20ปีเราเลือกช้อยนี้มาแล้ว20ปีไงใช่ค่ะเพราะว่าใครก็ตามที่รับผิดชอบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนี้อยู่และการดำรงอยู่ของประเทศนี้เขาก็ต้องพยายามสร้างทางสายกลางให้เกิดขึ้นแต่วันนี้มันยังเป็นเพียงแค่เริ่มต้นมาไม่กี่เดือนเองมันพยายามการจะทำให้เกิดเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะวันนี้ให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปก่อนมีการบริหารประเทศให้เขารูปเขารอยสักนิดนึงแล้วก็เขาจะค่อยเอาการเมืองมาสู่การบริหารจัดการผมก็เชื่อว่าในอนาคตไม่ว่าจะในเทอมเลือกตั้งครั้งนี้หรือในเทอมเลือกตั้งหน้าเราจะได้เห็นก้าวไกลกับเพื่อไทยร่วมกันเป็นรัฐบาลเราจะได้เห็นอย่างแน่นอนเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่ให้ประเทศนี้สงบจำเป็นหรอคุณพระเดชที่เขาจะต้องจับมือกันเขาอยู่คนละฝั่งกันก็คล้ายๆกับอเมริกาที่มันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่อเมริกาเรามีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ประเทศเพรสิเดนต์ถ้าวันนี้เป็นการเลือกตั้งเพรสิเดนต์เราจะเห็นว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะสู้กันอย่าง 100% งั้นอังกฤษก็ได้ค่ะอังกฤษเขาก็มีพรรคอะไรนะเลเบอร์ใช่ไหมคะไม่อังกฤษเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดแต่เขามีสองพรรคก็จริงแต่เขาอยู่ตรงข้ามในเรื่องของความคิดแรงงานเขาเป็นพวกแรงงานกับพวกสังคมนิยมว่ากันไปเลยใช่ไหมคะก็คล้ายๆกันเอาละอังกฤษก็คล้ายมากคล้ายมากเพราะนั้นวันนี้ก็นั่งเพราะนั้นเราจะได้เห็นไงว่าในฐานะคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองสูงมายาวนานในประเทศนี้ค่ะเขาก็ต้องหาทางสร้างการเมืองที่สงบให้ได้แต่นี่เหตุการณ์ที่มันยังไม่สงบไม่ได้เพราะว่าเราเต็มไปด้วยสื่อสารมวลชนที่เต็มไปด้วยกลุ่มก้อนของผลประโยชน์สังกัดซ้ายขวาหน้าหลังมันไม่ได้มีสำนักงานที่เป็นตัวข่าวตัวจริงใช่ไหมมันก็กลายเป็นวันนี้เราก็มองเห็นหมดว่าใครอยู่ฝั่งไหนใครทำอะไรอยู่นะแล้วก็เห็นตัวตนหมดชัดเจนหมดถ่ายรูปเจอมีสถานะแน่นอนมีฐานะมั่นคงมีผลประโยชน์ทางการเมืองชัดเจนแล้วก็เห็นหมดเพราะนั้นมันไอ้ตัวนี้คือทำให้ความปั่นป่วนวุ่นวายมันยังคงที่อยู่เพราะแกล้งโง่ไงคุณพระเดชคิดว่าถ้าก้าวไกลไม่ถูกยุบแล้วกลุ่มที่ต่อต้านคุณทักษิณยอมรับเนี่ยจะยุบไปเพื่ออะไรคุณยุบก้าวไกลก็ยุบได้แค่ชื่อก้าวไกลคุณไม่ได้ยุบ15 14ล้านคนออกไปด้วยแล้วคุณไปเพิ่มให้เขาอีกโง่ที่สุดเท่านั้นที่เขาจะยุบก้าวไกลเพราะว่าการยุบเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กระบวนการตรวจสอบของฝ่ายค้านมันด้อยลงไปไหมคะคือถ้าเอาไม่เกี่ยวเลยกับฝ่ายค้านมันไม่ว่าก้าวไกลจะขึ้นมาไม่ว่าเพื่อไทยจะดำรงอยู่ไม่ว่าพรรคไหนขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้แหละประเทศไทยคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายกว่านี้ได้คุณไม่สามารถจะเอาระบบพลิกเล้งเข้ามาได้คุณจะถูกตีจนตายเลยคุณไม่สามารถจะเอาศาสนาอื่นหนึ่งออกไปให้เหลือแต่ศาสนาพุทธอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะมันไม่มีใครยอมแล้วไงวันนี้คนไทยได้เรียนรู้การเมืองจนถึงขั้นที่ว่ามันไม่สามารถจะเปลี่ยนรูปแบบได้แล้วถ้าอย่างนั้นคุณพเดชคิดยังไงที่เอาละในอดีตการยุบพรรคตัดสิทธิ์มันมีระยะเวลา5ปี10ปีแถว2แถว3แถว1กลับมาก็วนกันไปแต่รอบนี้คุณทำมาแล้วกับไทยรักไทยไงมันมีตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไงคะก็มีคนมาใหม่หน้าตาใหม่ๆก็เกิดขึ้นทันทีคุณเห็นว่ารุ่นที่3ไทยรักษาชาติทำไมท่านมายุบไว้ก็เป็นก็เริ่มแล้วแล้วคนหน้าแบบนั้นคนไหนอะรู้จักหน้าสักคนไหมคุณเห็นว่าสมาชิกพรรคอนาคตใหม่คุณก็รู้แล้วคุณรู้จักคนไม่กี่คน แต่ผมไปก้าวไกลคุณยิ่งไม่รู้จักใครเลยอ่ะ และถ้าคนพวกนี้ไปคนมาใหม่ก็มาอีก คุณก็ยิ่งไม่รู้จักใครเลยอาจจะเป็นคนหนุ่มกว่านี่อาจจะเป็นคนแกร่งกว่านี่อาจจะคนมีเวลาในการต่อสู้มากกว่านี่ มันไม่ใช่จบใช่ใครวิธีที่จะเปลี่ยนหรือสู้ให้ก้าวไกลเจ๊งได้มันวิธีเดียวคือทำให้15ล้านคนนั้นหาไม่เอาค่ะต้องทำให้14ล้านคนกว่า15ล้านคนเนี่ยที่เขาเลือกก้าวไกลไม่เอาก้าวไกลไง
เลยเป็นเหตุให้ต้องมาใช้ทักษิณเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้ทักษิณเพราะทักษิณคนเดียวที่จะสามารถทำให้ประชาชน14ล้านคนเนี่ยกลับมาหาทักษิณได้เพราะเขาเคยอยู่กับทักษิณมาก่อนเขามีสิทธิ์มีทางที่สื่อสารกันติดค่ะตอนนี้คุณทักษิณจะมาไปในทิศทางเดียวกับก้าวไกลก็ไม่ได้วันนี้เขาไม่ใช่พรรคล้มเจ้าแล้วอันนั้นคือคำถูกกล่าวหานะค่ะถูกกล่าวหาวันนี้ใครกล่าวหาล้มเจ้าคนนั้นเกิดหมดมันก็ไม่ใช่มันมีวิธีการเล่นที่ผิดพลาดเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่อยากได้อำนาจสู้กันเมื่อคุณทักษิณเกิดขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจพวกนายทุนใหญ่ๆที่เคยเป็นกลุ่มนายทุนขุนศึกก็ระแวดระวังว่าตัวเองจะสูญเสียผลประโยชน์ก็ต่อสู้เต็มที่เมื่อนายทุนกับขุนศึกจับมือกันทักษิณก็แพ้ก็แพ้เพราะนั้นวันนี้ถ้าจะแก้ปัญหาประเทศก็ต้องไปแก้เผด็จการเศรษฐกิจก่อนก้าวไกลเขาขึ้นมาเขาประกาศเขาจะล้มล้างเผด็จการเศรษฐกิจเขาก็เดินบทบาทในบทบาทเมื่อก้าวสินทักษิณอยู่ในไทยรักไทยมันก็เจอศัตรูตัวเดิมคือคนที่ครอบครองอำนาจอยู่ทางเศรษฐกิจการครอบครองทางการเมืองไม่มีผลอะไรเลยทำให้คนประเทศไทยไม่ได้ยากจนลงไปแต่การครอบครองทางเศรษฐกิจหรือเผด็จการเศรษฐกิจทำให้ประชาชนประเทศนี้ยากจนข้นแค้นทุกวันนี้เพราะเผด็จการเศรษฐกิจไม่ใช่ไปเด็กการทางการเมืองวันนี้โลกทั้งใบที่เคยเป็นประเทศไทยอย่างจ๋ากันมามากมายวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงการเป็นการปกครองโดยคนคนเดียวหมดแล้วรัสเซียปูตินเพิ่งชนะ80กว่าเปอร์เซ็นต์หลังจากที่รัฐนวลบอกว่าเป็นได้2หมายต้องหยุดเอาเพื่อนมานั่งเป็นประธานที่ประธานกูลงเป็นนายกพอเสร็จแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่วันนี้ยกเลิกแม่งหมดเลยไม่เอาละไม่มีจำกัดแล้วถ้าประชาชนยังเลือกอยู่ท่านก็เป็นอยู่จนตายยาวๆไปเลยตั้งเสี่ยวผิงก็ทำท่านฮุนเซนก็ทำเกาหลีเหนือไม่ต้องพูดถึง อิหร่านก็ใช่ประเทศที่มีการเลือกตั้งแบบ 100% จ๋าๆวันนี้ลดลงไปเรื่อยๆการปกครองของยุคใหม่เริ่มกลับไปอยู่ในยุคที่มีการปกครองโดยคนๆเดียวอีกแล้วที่เขาเรียกกันว่ายุคประชาธิปไตยถดถอยใช่ไหมคะมันจำเป็นต้องถดถอยเพราะมันมีแต่คนที่ปั่นป่วนอย่างเรานี่ไง ก็คือแกล้งโง่เพื่อจะเอาผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้แกล้งโง่เพื่อจะไปสร้างชาติบ้านเมืองแกล้งโง่กันเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้เพื่อจะให้ตัวเองมีอำนาจในการที่จะรีดไถชาวบ้านเรียกร้องเรียกอะไรก็อย่างที่โดนดำเนินคดีไปอ่ะใช่ไหมหรือที่ถูกจับในห้องเพราะต้องหาเงินมาหรือนักร้องถูกจับเพราะไปเรียกร้องเงินทองเขานี่มันผลประโยชน์ล้วนๆที่คุณมองเข้าไปเหอะมีน้อยมากที่จะทำการแบบไม่มีฝักไม่มีฝ่ายไม่มีรับสินบาทค่าสินบนแล้ววิ่งตรงไปเลยที่จะแก้ไขปัญหาชาติโอ้โหเรามันยังไม่เห็นมันไม่มีหรืออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปเพราะนั้นวันนี้ทุกคนแกล้งโง่หมดพูดถึงทุนทักษิณในที่ว่าเป็นนู้นด้วยป่วยจริงไม่ป่วยจริงโทษรู้แก่ใจอยู่แล้วแต่ถึงเขาป่วยจริงเขาก็มีสิทธิ์หายทำไมคุณไม่คิดว่าเขาจะหายไม่ได้อ่ะใช่ไหมก็เห็นรักษาแกล้งโง่หมดทำไมต้องแกล้งโง่ก็จะสร้างอิทธิพลให้กับตัวเองรักษาสมบัติตัวเองรักษาทิศทางเพื่อตัวเองจะเข้าไปถึงผลประโยชน์ในทางการเมืองจากการที่เข้าไปเป็นรัฐบาลไปคุมกระทรวงแล้วก็อภิปรายของเงินทองจากงบประมาณมาแล้วก็มาแบ่งปันกันเงินทอนเต็มไปหมดวันนี้ประเทศไทยมีถนนดีที่สุดในโลกเพราะเป็นหนทางเดียวที่ได้เงินทอนง่ายที่สุดแล้วได้เงินเร็วที่สุดก็คือการทำถนนวันนี้ถนนเมืองไทยผมต้องถือว่าเจริญที่สุดในโลก
ทีนี้พูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยถดถอยเนี่ยฮะไม่รู้ว่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่าทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยถึงได้มีการไปกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Summit for Democracy ที่เกาหลีใต้นะคะในท่อนหนึ่งบอกว่าประชาธิปไตยที่ใช้ในที่หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการใช้ในทุกที่ใช่ไหมคะก็แน่นอนฮะถ้าเผื่อพระทั้งวัดประชุมกันเพื่อจะคัดสรรค่ะพระองค์ที่ดีที่สุดขึ้นมาเป็นหัวหน้าพระกับโจรชุดหนึ่งหรือหลายชุดรวมตัวกันเพื่อจะสร้างกองหัวหน้าโจรมันก็ไปใช้ใจทั้งคู่นะ มันก็ใช้ใจทั้งแต่ฝั่งพระก็จะมองเรื่องของการเป็นคนที่มีความรู้แตกฉานมีจิตวิญญาณในการเผยแพร่ศาสนาได้อย่างได้อย่างแตกฉานเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการเคารพกราบไหว้ส่วนไอ้สภาโจรก็มองว่าใครที่เก่งที่สุดลบเก่งที่สุดเป็นคนที่เฉลียวฉลาดในการหาแหล่งทรัพยากรในการจะเข้าไปป้นวิธีป้นแยบยลขนาดไหนต่างหากเพราะประเทศไทยมันก็คือทุกแห่งมันก็อยู่เพื่อประเทศนั้นเท่านั้นเองแต่นี้เราไปจำลองว่าเราจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบเยอรมันก็เอาเยอรมันเอารัฐนูนเยอรมันมากลางตีแผ่เข้าไปเสร็จแล้วก็ไปดูแบบอเมริกามาเป็นยังไงแล้วก็ไปดูอังกฤษเข้ามาแต่ลืมไปว่าเองเป็นคนไทยว่ะเองยังมีศาลพระภูมิอยู่ที่บ้านเองยังห้อยพระเต็มคอเองยังไหว้ต้นไม้ที่แม่งออกปลีออกมาเองยังไหว้งูป่วยที่เป็นงูเผือกเองยังอยู่ในป่าแต่พวกที่ไปเรียนมาจากเยอรมันก็ไปเอารัฐมนุนเยอรมันมาตัวเองแตกฉานนี่เป็นด็อกเตอร์เรียนจบด็อกเตอร์จากเยอรมันก็เอามาก็เอาไปเยอรมันมาเอาอังกฤษมาถ้าแฟนไปเรียนอังกฤษมาใช่ไหมพวกที่ไปเรียนในเรียนมามองเห็นปั๊บกลับมาเห็นช่องทางว่าตัวเองจะกลับมาสู่อำนาจได้เพราะก็มาล้มล้างการปกครองก็มาล้มล้างกันพอล้มล้างการปกครองแล้วก็สงวนบางส่วนไว้ในสุดพวกเองก็พังหมดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรก็มันก็เป็นอย่างนี้มาแหละเพราะว่าเรายังอยู่กับผลประโยชน์กันอย่างคุณเห็นไหมว่าพอคานทีตายเขาไม่มีเรื่องสงครามมรดกโงเบียงเกียบตายไม่มีใครต่อสู้กับเรื่องสมบัติของโงเวียนเกียบทั้งที่เป็นคนชนะสงครามในเวียดนามลุงโฮตายไม่มีอะไรให้ลูกหลานเขาจะต้องมาแข่งข้ากันเยอะแยะไปหมดตัวอย่างในโลกอ่ะนั่นคือคนที่เขามาปรับปรุงการเมืองอย่างแท้จริงแล้วเขาก็เป็นคนสละตัวให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริงคนพวกนั้นไม่มีอะไรท่านคำตายเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาววันนี้เขาก็กลับไปคนตาเท่าคนหนึ่งอายุ8 90นะ อยู่ที่ชนบทค่ะจอร์จวอชิงตันล้มล้างต่อสู้กับโจนาอังกฤษเขาจะให้เป็นกษัตริย์อีก็ไม่เอาจะให้เป็นนายกต่อเขาก็ไม่เอาเขากลับไปฟาร์มเขาค่ะเรายังไม่มีคนประเภทนี้ต่างหากที่เรายังหาไม่เจ อทีนี้พูดถึงเรื่องดีลหน่อยค่ะคือในวันนี้ในประเทศเราก็ใช้คำนี้แต่ในนิตยสารไทม์ที่คุณเศรษฐาไปขึ้นปกเนี่ยเนื้อในเขาใช้คำว่าสนธิสัญญาปีศาจเลยนะคะซึ่งอีสนธิสัญญาปีศาจหรือดีลเนี้ยคุณพเดชคิดว่าอายุมันขนาดไหนเพราะบางคนเนี่ยก็มองว่าอุ้ยคุณได้มาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงก่อนสวจะหมดวาระเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกแต่บางคนก็มองว่ามันคือสนธิสัญญาปีศาจนะมันต้องนานกว่านี้มันคืออะไรสนธิสัญญาปีศาจเหมือนกับว่าคุณก็คือดีลแหละค่ะมีการแลกกันระหว่างก็คงจะเป็นปีศาจที่มีอำนาจเหนือกว่าถ้าเอาของฝรั่งเขาอะนะคะผู้ที่มีอำนาจใหญ่อะที่แบบเป็นปีศาจอะไรประมาณนั้นมั้งคะแล้วมันต้องมีการเหมือนเวลาเราจะเอาอะไรจากปีศาจเราต้องเสียอะไรบางอย่างไปนึกออกใช่ไหมคะคือคนที่กล่าวหาเนี่ยคือปีศาจต่างหากคุณไม่ใช่มนุษย์
คนที่ไปพูดเรื่องนี้ขึ้นมานี่มันคือการเมืองปกติการดีลการนี้มันเรื่องการเมืองปกติเกิดขึ้นทุกแห่งในโลกที่มีการเลือกตั้งเมื่อทิศทางตรงกันเมื่อผลประโยชน์ตรงกันเขาก็รวมกันเพื่อจะบริหารประเทศเพราะเราถูกเลือกมาจากประชาชนแล้วอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธินั้นไปตามทิศทางนั้นแต่อเมริกาเขาว่าประชาชนเลือกตรงมาที่ตัวประธานาธิบดีก็อยู่กันไปพอครบ8 ปีก็เลิกเขาก็เลิกกันจริงนะเขาก็เลิกกันจริงใครจะอยู่มันก็อยู่ไม่ได้นะมันก็จบแต่นี้เราเนี่ยมันมีคนรบกวนการเมืองเนี่ยมหาศาลไงแล้วทุกคนเข้าไปรบกวนเพื่อจะเอาประโยชน์ของตัวไว้เท่านั้นเองไปเปิดบัญชีดูสิฮะใครไม่ใช้เงินอยู่เท่าไหร่วันนี้เส้นทางทางการเงินไม่ใช่อยากตามจากยาเสพติดไม่ได้ตามจากอะไรต่ออะไรสารพัดคุณตามไปก็ตามปกตินี่ก็ได้ว่าทุกคนที่เห่าหอนกันอยู่เนี่ยได้เห่าหอนเพื่อได้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องกับประเทศนี้ไหมโดยมีจิตใจที่เป็นจริงไหมหรือทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวที่อำพรางอยู่และเอาการเมืองมาเป็นเนื้อหาในการสร้างความวุ่นวายขึ้นมาทุกคนรู้หมดว่าคุณทักษิณมาอย่างไรอยู่แบบไหนภารกิจคืออะไรภารกิจคืออะไรแต่ทุกคนทำเป็นไม่รู้แล้วก็ปั่นป่วนวุ่นวายอยู่เนี่ยทั้งที่ชาวบ้านก็รู้เพราะฉะนั้นแปลว่าคงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวนายกในเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้นายกได้คะแนนไปเท่าไหร่โอ้ก็ได้เยอะอยู่นะฮะใช่ไหมคะก็มากกว่าลุงตู่แล้วกันในช่วงเวลาไม่ถึงปีการปลดเบอร์หนึ่งเบอร์สองของกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อยุติสงครามศรีกากีไม่ว่าท่านเศรษฐาทำเองทำเพราะมีที่ปรึกษาให้ทำหรือทำเพราะถูกสั่งให้ทำคุณเศรษฐาได้หมดคุณเศรษฐาเป็นคนที่เหมาะที่สุดกับสังคมตอนนี้เพราะเขาเป็นคนไม่มีพรรคการเมืองแล้วเขาก็เป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างคุณทักษิณก็ไม่ได้อยู่ในการเมืองแต่ก็บอกคุยกับเศรษฐาเรื่องอนุทินก็คุยกับเศรษฐารู้เรื่องเนวินก็คุยกับเศรษฐารู้เรื่องลุงตู่ก็คุยรู้เรื่องลุงตู่ก็คุยรู้เรื่องป้อมก็คุยรู้เรื่องถ้าคุณไม่เอาคนนี้ไว้ตรงนี้วันนี้คุณจะไปเอาใครมาอนุทินเหรอมะรืนนี้ก็วุ่นวายลุงป้อมมาฮะก็พอกับอนุทินถ้ามาวันนี้เพราะว่าล่าสุดเห็นแกก็พยายามส่งสัญญาณจะปรับเป็นอนุรักษ์นิยมลุงป้อมคุณไปมองลุงป้อมเกินกว่าความเป็นจริงคุณไปเอาใจคุณไปใส่ใจเขาคุณไปเขียนเรื่องราวเพื่อให้คุณมีเรื่องได้เล่นได้พูดได้คุยคุณไปเขียนพล็อตขึ้นมาเพื่อให้คุณมีอาชีพอยู่เพื่อจะให้คุณมีสถานะอยู่เพื่อให้คุณจะเป็นคนที่มีคนติดตามจำนวนมากอยู่มันก็ทุกคนก็เล่นไปทางทิศทางตัวเองเพื่อจะสร้างโดยที่ไม่สนใจว่าสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คุณเชื่อเพียงแต่คุณสร้างประเด็นเพื่อให้คุณจะไปได้ในทิศทางของคุณอาชีพคุณรายได้คุณความนิยมในตัวคุณอะไรก็ได้เพื่อสิ่งนี้ไม่สนใจการสังคมโดยรวมงั้นไม่ถูกประเทศเราวุ่นวายมาเกินกว่าเหตุละวันนี้สงครามเต็มประเทศเต็มโลกเราควรจะรีบพัฒนาวันนี้การบ้านเมืองล่มสลายออกไปทุกแห่งทำไมคุณไม่รีบสร้างนักเรียนช่างของคุณให้พร้อมใน3 ปีเพื่อจะออกไปสร้างบ้านแปลงเมืองให้คนอื่นที่เขาจะจ้างไปอ่ะผู้ชายตายไปเยอะแยะในสงครามยูเครนในสงครามตะวันออกกลางเขาต้องการแรงงานคนที่สร้างบ้านแปลงเมืองได้วันนี้ทำไมคุณไม่ให้โรงเรียนช่างทั้งหลายแหละสั่งไปเลยว่าในปีแรกที่คุณไปเรียนคุณต้องเรียนภาษาอังกฤษจากนั้นคุณค่อยเรียนช่างแล้วจากนั้นคุณเตรียมพร้อมพอสงครามยูเครนเลิกเขาต้องการในช่างจำนวนมหาศาลคุณมีคนที่สามารถพูดภาษายูเครนได้เลยเอามึงไปเรียนยูเครนรอไปเลยนะพอยูเครนจะคุณไปทำงานที่นั่นเลยบินไปปั๊บรายได้วันละเดือนละ100,000-200,000แล้วคุณไปเลยอิสราเอลไปเลยกาซาคุณไปสร้างบ้านเขาไปเป็นแรงงานแบบมีฝีมือมัวแต่นั่งรบราฆ่าฟันกันอยู่ในประเทศทั้งที่ตัวเองไม่มีสงคราม
ขาดการเตรียมตัวเตรียมการทุกชนิดเพื่อจะให้เกิดแรงงานทิพย์ขึ้นมาคุณต้องรู้ว่าสงครามวันนี้มันต้องการการปลูกสร้างบ้านเมืองมาหือมาเลยพืชพันธุ์ทางอาหารเสียหายผู้ชายตายจำนวนมากในสงครามขาเป๋พี่กุ้งพี่การกันเยอะแยะค่ะวันนี้ถ้าผมเป็นรัฐบาลไทยผมจะให้คนไปสร้างขาทงแขนเทียมเตรียมไว้เยอะแยะเลยเพราะมันมีคนต้องใช้อีกมหาศาลผมจะให้มีคนที่สามารถจะก่อบ้านสร้างเมืองได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ไปผมจะมีการออกแบบบ้านที่สามารถจะประกอบได้อย่างหนึ่งเรียกว่าฉับพลันทันทีแล้วก็ส่งไปขายผมมีไม้มีปูนมีเหล็กครบทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะทำอะไรกันอยู่อ่ะหมดเวลาต้องขอขอบพระคุณคุณพระเดชภูริปฏิภาณขอบพระคุณค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยหวัดกินผมไม่ได้เลยนะนี่พูดด้วยความรู้สึกที่แท้จริงกินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆตามกันไอกันต่างๆแต่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่ควอลิตี้แต่เพียงอย่างเดียวอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือชื่อของอาจารย์หมอสมศักดิ์วรคามินนะครับเป็นอะไรที่การันตีได้ว่าของตัวนี้ product ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ดีมากเลยครับปัจจุบันอายุ61ย่าง62นะครับผมก็เกษียณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญพิสูจน์ได้จากตัวเองนะครับซึ่งปกติผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเทียบคนในรุ่นเดียวกันได้ quality test เข้าไปผมว่าผมเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าผม20ปีครับมีบ้างครับมีบ้างมีทานวิตามินรวมแล้วก็มีทานน้ำมันตับปลานะครับแต่ก็ทานมั่งไม่ทานมั่งแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือควอลิเทสเนี่ยครับต้องทานประจำทุกวันเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้หากคุณสั่งซื้อควอลิเทส1ขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา 1,950 บาทราคานี้เราไม่ขายเราขายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นย้ำ1,300 บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง650บาทรีบโทรเลยรับเพียง20ท่านแรกเท่านั้นโทร02-542-0975 ถึง6 099-287-9944 และ099-440-3666